สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยหมักให้กับต้นมะละกอต้นนี้แล้วก็อีกหลายๆต้นที่ผมปลูกเอาไว้นะครับฝั่งนี้ด้วยเพื่อที่จะบำรุงเขานะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ดินร่วนซุยในปุ๋ยหมักมีธาตุอาหารหลักที่เราเรียกว่า NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่ว่ามันมีน้อยกว่าปุ๋ยเคมีถึงแม้ว่าจะมีน้อยกว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยหมักก็ยังมีธาตุอาหารรองซึ่งในปุ๋ยเคมีนั้นไม่มีแต่ว่าพืชยังต้องการอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงใช้ปุ๋ยหมักที่ผมหมักเองในสวนครัวของผมนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีเป็นการประหยัดต้นทุนไปอีกทางหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันสำหรับการใช้ปุ๋ยหมักกับต้นมะละกอไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่ผมจะใส่ลงไปนะครับนี่จะเติมลงไปให้กับต้นมะละกอต้นนี้แล้วก็อีกหลายๆต้นที่ผมจะเติมลงไปรอบๆทรงพุ่มของต้นมะละกอควรจะมีที่เป็นเศษหญ้าแห้งเศษฟางคลุมดินเอาไว้ให้กับเขามีพี่ๆเกษตรกรหลายท่านนะครับถามผมเข้ามาว่าเราคลุมหญ้าแห้งเศษฟางแบบนี้มันจะมีเชื้อราหรือไม่ไม่มีนะครับเชื้อราที่เกิดขึ้นจะเป็นเชื้อราดีแล้วก็ไม่ควรที่จะพรวนดินด้วยนะครับเพราะว่ารากของต้นมะละกอเนี่ยมันอยู่ต่ำลงไปจากดินนิดเดียวเองถ้าสมมุติว่าเราพรวนดินที่ตรงนี้หรือดาหญ้าที่ตรงนี้จะทำให้รากฝอยของเขาตายได้นะครับคราวนี้เวลาจะใส่ปุ๋ยให้เราใส่ที่รอบๆทรงพุ่มไม่ควรที่จะใส่ที่โคนต้นตรงนี้นะครับเขาเปรียบเทียบว่ารอบๆทรงพุ่มเนี่ยจะเป็นเหมือนกับปากของมนุษย์ที่สามารถกินอาหารแต่ตรงโคนต้นตรงนี้นะครับห้ามใส่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับจมูกของมนุษย์ถ้าเราใส่อาหารลงไปที่จมูกมันก็ไม่สามารถที่จะกินได้เพราะฉะนั้นเราใส่ปุ๋ยให้น้ำหรืออะไรก็ตามที่รอบๆทรงพุ่มก็ควรระวังคือไม่ต้องไปใส่ที่ตรงบริเวณโคนต้นตรงนี้นะครับใส่ให้ทั่วๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำครับรดให้ชุ่มเลยน้ำก็เหมือนกันนะครับไม่ควรที่จะไปรดตรงที่โคนต้นของเขานะครับควรจะรดตรงรอบๆทรงพุ่มแบบนี้ครับการใส่ปุ๋ยก็คือการให้อาหารทางดินทางรากสำหรับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องให้ปุ๋ยกับเขาให้อาหารกับเขาทางดินนะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ